เกิดว่าเขาขยับหรือว่าคือเราจะมีสตินี้ต้องพายแต่ส้นมากไปน้อยไปเราต้องสังเกตแล้วก็อย่าใจร้อนเกินไปหมอเราเนี่ยระหว่างเป็นคุณจะต้องเอาให้มันหายทีเดียวเลยใช่ไหมจะได้แสดงฝีมือคุณเก่งเว้ยมันไม่ใช่การที่คุณทำงานไปมากไปนะแม่มันยิ่งช้ำเราเป็นคนรักษาเราไม่ได้เราทำให้เขาไม่ได้เราก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ครั้งเดียวหายเราก็คงรวยแล้วไม่ได้อย่าใจร้อนหมอเราชอบใจร้อนจะโชว์จะอะไรต้องให้เวลาในการซ่อมของเขาด้วยแต่พฤติกรรมมันต้องแก้ต้นเหตุคุณนั่งนานอะไรงานต้องแก้ด้วยเราช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วต้องให้เวลาเขาฮีลิ่งซ่อมแซมใช้ท่ายืดสะโพกอะไรช่วงนี้ช่วยได้หมอยืดสะโพกเขาเบาแล้วมีเคสหนึ่งเดี๋ยวที่มาที่นี่แหละเขาเดินไม่ได้2ปีครับหมอฟันธงว่าตัวเขาอ้วนด้วยชื่อสายันหมอฟันธงว่ากระดูกสันหลังเขาทับเส้นประสาทคนไข้เจ็บขามากเดินไม่ได้นะเขาเริ่มจากเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่ขับรถขับไรเยอะขับรถไถรถไรแล้ววันหนึ่งก็ไปนั่งสับมันหลังจากนั้นมันก็มีเสียงนึกขึ้นอยู่ตรงสะโพกหมอก็หาว่าสะโพกเขาเคลื่อนเชื่อไม่เดินไม่ได้อยู่2เดือนอยู่เทอร์เนตโลงเวลากินข้าวต้องนั่งอย่างเงี้ยเอาศอกยันเวลาเดินไปไหนเดินไปไกลก็ไม่ได้ล้างจานก็เอาศอกยันไว้คือยืนตัวตรงก็ยังไม่ได้เลยครับเป็นมา2ปีน้ำหนักเขาก็เยอะไม่เขาอักเสบตัวนี้พออาจารย์มาตรวจปั๊บอาจารย์ฟันธงว่าอักเสบตรงนี้รุนแรงแล้วในระยะเวลาอาจารย์บอกว่า2ปีใช่ไหมเขาเป็นมา2ปีเดินไม่ได้2ปีลูกแล้วทีนี้เขาอักเสบรุนแรงในระยะเวลา2ปีเนี่ยมันฮีลบ้างไหมมันฮีลได้ยังไงหนึ่งเขาก็นั่งทับอยู่เขาไม่รู้สาเหตุเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็บอกกระดูกทับเส้นจะพาเขามันถูกบี้เค้นตลอดเวลาอาจารย์เขานวดนวดไม่แน่ใจนวดบ้างเปล่าแต่เขาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะผ่าเขาเขาก็ไม่ยอมผ่านวดคงเข้ายากแล้วจนเขาจะได้บัตรพิการนะครับจะได้บัตรคนพิการแล้วก็พอดีมีคนที่เขารักษาอาจารย์เขาก็เลยแนะนำมาอาจารย์ต้องรักษาอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ3เดือนจนกลับมาเดินได้เป็นปกติคนตกใจเลยที่โดยที่ไม่ได้ทริปยาอาจารย์ก็ไม่ต้องเลยครับเราก็รักษาซาวตรงเนี้ยนวดเบาๆตรงเนี้ยประคบตรงเนี้ยให้คลายให้พอเขาคลายร่างกายมันก็ฮีลลิ่งซ่อมวันแรกมานี่นอนมาครับช่วงแรกๆมานี่นั่งไม่ได้เลยต้องนอนเอาเบาะปูแล้วนอนในรถมาสามีเครียดมาก2ปีเดินไม่ได้เคสนี้อาจารย์ดังมากนะพอหายแล้วโอ้โหตามไข้หมดเลยอาจารย์เขาอดเงินคนเงินคนพิการทุกวันนี้ไปขับมอเตอร์ไซค์ได้หมดแล้วจากที่ว่าคนเขาลือกันใหญ่เลยว่าทำไมหายไปได้ไง2ปีอ่ะอยู่แต่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้เดินไปก็เจ็บนั่งก็เจ็บกินข้าวก็ต้องเอาศอกยันล้างจานก็เอาศอกยันไว้ห้ามก้นไปแตะอะไรเด็ดขาดเห็นไหมหมอบอกกระดูกพออาจารย์มาตรวจไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกว่ามีนมัสเซิลอักเสบรุนแรงครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วจะหนักไม่หนักเหมือนกระดูกทับเส้นก็ยังหนักเหมือนได้เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ดีว่ามันเป็นกล้ามเนื้อกด เส้นประสาทหรือกระดูกมันกดใช่ไหมโดยการเทสต้องเทสต้องกดต้องตรวจ examination ต้องอินเทกด้วยคุยกับคนไข้อันนั้นคือซักประวัติดูนั่นแหละต้องซักประวัติตรวจร่างกายอยู่กล้ามเนื้อตัวนี้มันทวงความสมดุลได้ไหมทวงยังไงเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อร้อยเป็นเชื่อมโยงกันถ้าเราตัวเราเอียงซ้ายเอียงขวามันจะทวงรุนกันได้ไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นที่เอวกันกล้ามเนื้อตัวนี้จริงๆหลักเขาทำหน้าที่ดึงข้อสะโพกให้เคลื่อนไหวเวลาคุณเดินคุณอะไรมันจะดึงเห็นไหมเนี่ยเวลาสะโพกไปมามันจะดึงจริงๆแอคชั่นมันทำให้หัวสะโพกเราบิดไปข้างนอกมันคอนโทรลไว้แค่นั้นเองแต่ทีนี้มันเป็นมัดเล็กเนื่องจากมันประดันไปอยู่เหนือเส้นประสาทแต่กล้ามเนื้อมีอีกหลายมัดนะแต่เส้นประสาทอยู่เหนือกล้ามเนื้อมันก็เลยไม่เป็นปัญหาแต่ไอ้มัดเนี้ยไอ้เส้นประสาทมันดันลอดเราตรงนี้พอดีไงโผล่มาเจอไอ้กล้ามเนื้อนี้พอดีนี่เวลาเราไปนั่งทับไปอะไรมากๆมันก็เลยกดเข้าไปไงจากนั้นเส้นประสาทตัวนี้มันจะไหลตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะลงมาขาที่เมื่อกี้เราแล้วคนนี้มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ยระหว่างของกล้ามเนื้อสองมัดนั่นใช่ไหมแล้วคนนี้ลูกค้าชอบให้ใช้เนี่ยใช้ส้นเค้นเพราะเขาจะแข็งคือเส้นประสาทเนี่ยจะมีความรู้สึกปวดร้าวแล้วก็ชาแต่กล้ามเนื้อครับที่แข็งไม่มันแข็งเส้นประสาทอาจารย์เราแยกกล้ามเนื้อออกหรอเพราะมันเป็นเอ็นแข็งไม่ใช่ตัวนั้นต้องเป็นกล้ามเนื้อถ้าคุณโดนเส้นประสาทคนไข้จะชา
ค่ะแล้วมันเป็นเอ็นแข็งๆของกดแล้วมันไม่ใช่อันนั้นคือกล้ามเนื้อกับเอ็นกล้ามเนื้อเส้นในตรงนั้นพวกนั้นเราลวดแล้วมันพวกนั้นเราลวดแล้วมันแต่ถ้าลวดถ้ามันโดนเส้นประสาทนะคนไข้จะชาครับมึนชาก็ทำของเราได้อยู่ใช่ไหมคะเรานวดได้แต่คือบางทีเรานวดเส้นประสาทโดยผ่านกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันเป็นของแถมเส้นประสาทเป็นของแถมแต่ถ้าเราไปเล่นกับเส้นประสาทโดยตรงนะพังครับคนไข้จะชาแล้วอ่อนแรงเล่นดีไม่ดีก็มาพลาดเลยแต่ที่คุณนวดกันได้โดยรุนแรงโดยไม่เจ็บเพราะว่ามันอยู่ใต้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันบังไว้เข้าใจไหมไปนวดไปผลพลอยได้ที่ไปนวดมันพอเหมาะแต่ถ้าคุณอาจไปโดนโดยตรงอ่ะก็เนี่ยอย่างที่ว่าที่ระยองน่ะเส้นประสาทช้ำก็อัมพาตเพราะฉะนั้นคุณไม่คือแผนไทยเราไม่ได้บอกไอ้เส้นนั้นคืออะไรไงแล้วลายนั้นหายไหมคะอาจารย์เขามาอยู่2ครั้งแล้วเขาไม่มาไงได้ข่าวก็ไปหาพระหาลายหาผีเข้าเขาทรงเขาก็เราก็ไม่รู้แล้วแต่เราบอกเนี่ยผมก็ลงวิดีโอนะบอกคุณเป็นอย่างนี้ต้องฟื้นฟูอย่างนี้เคสบางเคสเราก็ตามไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มาเขาไม่มาตามที่เรารักษาก็แล้วแต่เขาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เสียดายการมาถามอาจารย์ถึงว่ามาตรงตัวนั้นก็ได้ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อที่อาจารย์อาจารย์ทิพย์เนี่ยมันมีสองข้างใช่ไหมก็มันมีสองข้างใช่มันถ้าพูดแล้วก็คนนั่งเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันจะทวงดึงไม่การเอียงมันไปทำให้